10ปีที่แล้วอ่ะผมขายพวกเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าของฝากอะไรเนี่ยเป็นของเชียงใหม่เลยไปทำงานเทศกาลผมวิ่งไปทั่วประเทศแล้วพอดีผมก็มีความรู้เรื่องสตรอเบอรี่อยู่นิดนึงที่คุณพ่อผมทำอยู่ผมก็เลยด้วยความที่เราวิ่งไปทั่วประเทศเลยเราได้เปรียบคนอื่นเราเห็นว่าทำเลตรงไหนจุดไหนพอจะทำได้บ้างผมก็เลยมาทำที่วังน้ำเขียวโคราชผมอยู่ที่นั่นได้6ปีแล้วก็มาดูที่บุรีรัมย์ก็เลยตัดสินใจว่าลองมาทำดูมันเป็นหน้าที่ท้าทายว่าน่าจะทำได้อยู่หรือไม่ได้ยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะแห้งแล้งแต่ก็ทำได้อยู่ก็โอเคถือว่าตามเป้าวิธีปลูกก็คือผมจะเตรียมต้นกล้าอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เราก็เตรียมถุงรอไว้ที่นี่เลยแล้วก็ย้ายมาปลูกที่นี่ครับต้นกล้าใช่ไหมครับต้นกล้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนเลยครับผม 3-4 เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็เราก็มาลงที่นี่กันยาหรือตุลาครับ2เดือนนี้เดือนครึ่งครับก็ออกอย่างปีนี้ผมลงวันที่18ตุลาปลายเดือนพฤศจิกาก็ออกลูกแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดผ่านเข้ามาบุรีรัมย์นะครับก็แวะเข้ามาได้ที่ร้านสตรอเบอรี่ลาวาบุรีรัมย์นะครับติดตามกันได้เลยเดี๋ยวปีหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมปีนี้เราก็จะอยู่ยาวถึงนู่นเลยนะครับสิ้นเดือนเมษายน